การสอดแทรกสาระวิชาวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองเลี้ยงไก่สาระคณิตศาสตร์ผ่านการบันทึกจำนวนไข่ไก่ก่อนนำไปชั่งเพื่อเรียงคุณภาพน้ำหนักและกำหนดเบอร์ของไข่แต่ละฟองเพื่อจำหน่ายอย่างเป็นระบบคือหนึ่งในกิจกรรมการศึกษาที่ใช้ชีวิตเป็นตัวตั้งของโรงเรียนบ้านคูเมืองอ่อนอนุเคราะห์ในอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนายอภิลักษ์ศรีเกิดและเพื่อนเล่าว่าการเรียนรู้สาระหลักผ่านกิจกรรมที่ตัวเองรักทำให้พวกเขาต้องการมาโรงเรียนทุกวันทั้งยังช่วยฝึกวินัยความผูกพันและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยรู้สึกยังไงบ้างอ่ะได้เรียนแบบไม่ได้เรียนในห้องเรียนอย่างเดียวได้เรียนนอกห้องเรียนแบบนี้รู้สึกมีความสุขครับระหว่างการเรียนข้างบนกับข้างล่างแตกต่างกันยังไงครับข้างบนมันอึดอัดครับเพราะไปไหนก็ไม่ได้ครับต้องเรียนอย่างเดียวครับแต่ข้างล่างเดินไปไหนก็ได้ครับร้องเพลงก็ได้ครับผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าที่ผ่านมาโรงเรียนประสบปัญหานักเรียนออกจากการศึกษากลางคันเพราะปัญหาความยากจนยาเสพติดและการตั้งครรภ์ระหว่างเรียนการนำความสนใจจากชีวิตของเด็กเป็นตัวตั้งสู่การเรียนรู้ที่ดึงเอาบริบทของชุมชนเช่นการปลูกมะนาวการเลี้ยงไก่ปลาและการปลูกข้าวโพดมาจัดไว้บนพื้นที่15ไร่ของโรงเรียนคือแนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านี้ค่ะนักเรียน18คนเป็นกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนเฉพาะตามความสนใจโดยเน้นการลงมือปฏิบัติและส่งเสริมทักษะอาชีพพบว่าเด็กๆ เหล่านี้มีความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้นและพฤติกรรมบางอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วนี่โอกาสที่เขาจะไปติดยาเสพติดโอกาสที่เขาจะหนีเรียนโอกาสที่เขาจะไปมีท้องในระหว่างเรียนนี่ลดลงหรือไม่มีเลยในบางปีไม่มีเลยนะครับหรือมีมาแล้วพฤติกรรมเหล่านี้จะหายไปนะครับเพราะเขาชอบสิ่งที่เขาอยากจะเรียนรู้คือถ้าเขาสามารถที่จะใช้วิชาชีวิตของเขาตรงนี้ได้นี่ผมคิดว่าเขาก็สามารถเอาตัวรอดอยู่ในสังคมได้เขาเรียนรู้จากตรงนี้เลยผู้อำนวยการโรงเรียนย้ำว่าไม่ได้ต้องการให้เด็กกลุ่มนี้เป็นเลิศทางวิชาการแต่ตั้งเป้าหมายให้สามารถเลี้ยงชีพและอยู่รอดในสังคมได้โดยไม่ต้องออกจากการศึกษากลางคันสอดคล้องกับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีเขต4ที่บอกว่าสิ่งสำคัญคือการบริหารให้ทุกจังหวัดสามารถจัดการศึกษาทางเลือกได้เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองสนใจโอ้เด็กๆเราก็ไปสอบเหมือนกันนะคะและเด็กพวกนี้ก็อยู่ในระดับถือว่าอยู่ในระดับปานกลางไม่ใช่ว่าตกนะคะถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ไปเรียนคณิตศาสตร์ไม่ได้ไปเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนในคลาสที่ทางตามหลักสูตรตรงนั้นแต่ในขณะเดียวกันตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นโซลาร์เซลล์คำว่าโซลาร์เซลล์มันก็เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วมาตรา12ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542ได้เปิดโอกาสให้คนไทยสามารถออกแบบการเรียนการสอนได้เองแต่ข้อเท็จจริงที่ผ่านมาปรากฏว่ามีศูนย์การเรียนและบ้านเรียนหลายแห่งที่ประสบปัญหาในการจัดการศึกษาทางเลือกเช่นการตีความข้อกฎหมายทัศนคติกลุ่มศึกษา